You are listening to are Active Podcast listening The สวัสดีครับคุณผู้ฟังกำลังฟัง The Active Podcast กับผมรุ่งโรธสมพุณนเก่าครับปรากฏการที่นักเรียนออกมาร่วมชุมนุมทางการเมืองในเวลานี้นะครับก็เป็นความต่อเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิด้านต่างๆในโรงเรียนทั้งที่อยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียนเองและก็ไม่มีกฎใดๆรองรับเอาไว้เลยนะครับ หรือที่เรียกกันว่าสิทธิเนื้อตัวร่างกายไม่ว่าครูจะตัดผมนักเรียนเอ่ยลงโทษด้วยความรุนแรงไปจนถึงการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา แต่ใครจะไปคิดแหละครับว่าวันหนึ่งจะมีนักเรียนนั้นไปดีเบตกับรัฐมนตรีที่หน้ากระทรวงที่กำกับดูแลพวกเขาหรือว่านั่งรถแห่ไปไร่รัฐมนตรีภาพที่ออกมาหลายฝ่ายก็กังวลนะครับว่าจะเป็นการแสดงออกที่ไม่น่ารักหรือน้องไม่น่ารักหรือเปล่านะครับเพื่อทําความเข้าใจให้มากขึ้นวันนี้ผมอยู่กับหนึ่งในตัวแทนนักเรียนกลุ่มนักเรียนเลวหรือน้องมินและพลพัฒน์หวังไพศิษฐ์ครับสวัสดีครับมิน ก่อนจะไปเริ่มคําถามประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้เนาะตอนนี้มันมีแบบในโลกออนไลน์เนี่ยตั้งคําถามหรือว่าหรือว่าแบบเหมือนแซลนั่นแหละว่าสรุปแล้วเนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวหลายๆครั้งเนี่ยมินได้ไปโรงเรียนบ้างหรือ,อยังก <c oughs> ็จริงๆปัจจุบันมินมินไม่ได้เรียนในโรงเรียนไม่ได้เรียนในระบบโรงเรียนปกติเนาะมินเรียนโฮมสคูลอยู่ที่บ้านครับก็เรียนชั้นม .6 หครับผมแต่ว่ามินก็เคยเรียนโรงเรียนมาก่อนก่อนที่จะออกมาเรียนโฮมสคูลด้วยครับ อันนี้เป็นที่สิ่งที่พี่สงสัยแล้วก็หลายคนก็น่าสงสัยว่าเรียนโฮมสคูลแล้วเนี่ยแต่ว่าออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องของระบบการศึกษาการเรียนในระบบอ่ะตรงนี้เราจะไปเข้าใจปัญหาตรงนี้ได้ยังไงก็อย่างที่มินบอกไปเมื่อกี้ว่ามินเคยเรียนในโรงเรียนมาก่อนทาให้มินเห็นปัญหาแล้วก็จุดเริ่มต้นที่มินออกมาอ่ามาพูดถึงเรื่องพวกนี้ก็เพราะว่ามินเคยเจอมันในโรงเรียนแล้วมินก็เลือกที่จะออกมาพูดถึงเรื่องพวกนั้น มากกว่าการอยู่ในนั้นแล้วพูดไปเรื่อยๆเพราะว่ามีรู้สึกว่าการอยู่ในนั้นนั่นมันคือการถูกกดทับรูปแบบหนึ่งที่ทําให้เราไม่สามารถส่งเสียงของเราได้ออกมาดังมากพอประเด็นตอนนั้นเป็นเรื่องอะไรที่เรารู้สึกว่ามันต้องออกมาเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยก็มีค่อนข้างเยอะหลายอย่างแต่ว่าเรื่องเรื่องหลักจริงๆที่ทําให้มีออกมาอยู่ตรงนี้ก็คือเรื่องทรงผมนักเรียนอตอนนั้นม .4 เข้าไปเรียนเป็นปีแรกแล้วก็เจอกฎระเบียบทรงผมที่เราคาดหวังว่ามันน่าจะไม่มีแล้วเพราะว่า ก่อนหน้านั้นเราก็เรียนโฮมสกูลมาก่อนตอน 1, มหนึ่งม2ม3าแล้วเรามส่ตัดสินใจกลับเข้าไปเรียนโรงเรียนไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยว่าในโรงเรียนมันจะยังมีอะไรแบบนี้อยู่แล้วสุดท้ายเราก็ไปเจอแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไม,ไม่ควรมีอ่ะเราก็เลยเริ่มที่จะศึกษาหาข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันควรมีหรือเปล่าแล้วมันมีความชอบธรรมที่จะดำรงอยู่หรือเปล่าแล้วสุดท้ายแล้วก็เจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยกฎระเบียบต่างๆในประเทศมันไม่ได้เอื้อให้เกิดสิ่งนี้แล้วมันไม่ได้อนุญาตให โรงเรียนออกกฎอะไรแบบนี้แล้วเราก็เริ่มที่จะไปพูดคุยกับคนที่มีอำนาจในโรงเรียนแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ประสบผลสําเร็จเราก็เลยเลือกที่จะออกมาแล้วก็มาพูดในสังคมภายนอกครับเราออกมาเคลื่อนไหวในช่วงไหนช่วงเกี่ยวกับเยาวชนปลดแอกในช่วงนั้นไหมหรือว่าจริงๆแล้วเราเคลื่อนไหวในโรงเรียนมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วอามินเริ่มที่จะทาแคมเปญในโรงเรียนเนี่ยตั้งแต่ตอนเรียนอยู่มสีแล้วเราก็มีการแบบล่ารายชื่อให้โรงเรียนเปลี่ยนกฎระเอียบตรงนี้ทีนี้พอมีลาออกมาหมินก็เคลื่อนไหวมาโดยตลอด จนมาเป็นนักเรียนเลวตอนประมาณเดือนมิถุนาพฤษภาอะไรประมาณนี้ครับก็ก่อนก่อนที่จะมีประชาชนปลดแอบรวมตัวกันยังไงอะครับไปใต้กลุ่มนักเรียนเลวที่มินแบบอยู่ตอนนี้แล้วก็ค่อนข้างมีนักเรียนจากทั่วประเทศค่อนข้างเข้มแข็งเลยเป็นเพื่อนเพื่อนกันอย่างเงี้ยรู้จักกันแล้วก็ชวนกันมาทําอะไรอย่างเงี้ยที่มีความคิดมีอุดมการณ์ตรงกันมากกว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของการเคลื่อนไหวก็จะเป็นการ นัดชุมนมุมมีเอกสารแต่ว่าตอนนี้เราเห็นว่ามันมีการตั้งเพจหรือว่าแอคเคาดด้วยแบบคณะต่างๆอะไรเงี้ยมันมาจากไหนครับอย่างกลุ่มนักเรียนเลวคณะของโรงเรียนนั้นเป็นชื่ออีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยมินก็ไม่ได้ทราบเหมือนกันว่าแต่ละโรงเรียนนักเรียนของเขาอ่ะเริ่มในการจัดตั้งอ,องค์กรของตัวเองขึ้นมาอย่างไงแต่ว่าในส่วนตัวของมินแล้วมันก็มันก็นกแค่ Twitter Twitter หนึ่งอะเนาะตอนแรกเป็นแค่ Twitter a c แอ u n คานึงที่ตั้งชื่อว่านักเรียนเลวแล้วก็พยายามที่จะพูดถึงปัญหาต่างๆในระบบการศึกษาจนพูดบนโลกออนไลน์แล้วก็ออกมาพูดบนโลกออฟไลน์แค่นั้นเองครับมิงคิดว่าแบบอย่างเรื่องของการเป็นแบบเด็กเ,เรียน Homeschool อะไรเงี้ยมันทำให้ ให้เรากล้าที่จะออกมาคอเอาออกมาเดินลงถนนออกมาตั้งคำถามกับครูเนี่ยมากกว่าเด็กที่แบบ ตอนนี้เขาเรียนอยู่ในระบบไหมคือจริงๆเด็กในโรงเรียนก็สมควรที่จะต้องมีความกล้าที่จะออกมาพูดแบบนี้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยที่ไม่จําเป็นต้องลาออกมาเรียนระบบอื่นเพื่อมาพูดเหมือนมินอีกอย่างคือด้วยครอบครัวของมินเองด้วยที่บ้านของมินเองอย่างเงี้ยมินเคยเรียนโฮมสคูลมาก่อนหน้าที่จะไปเรียนชั้นมทรีทาให้มินออกมรีในโฮมสคูลได้ง่ายแล้วมินก็สามารถเปรียบเทียบได้ว่าการเรียนโรงเรียนหรือเรียนนอกโรงเรียนอะไรมันดีกับมินมากกว่ากันนะตอนนั้นน่ มินก็แทบจะไม่ค่อยได้ไปแตะปัญหาของโรงเรียนนั้นเลยกลายเป็นไปพูดถึงปัญหาในเชิงโครงสร้างอะ่ะทางประเทศที่นักเรียนทุกคนเจอมากกว่าการที่เด็กคนนึงจะออกมาพูดหรือจะอะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนหรือว่าครูก็ไม่ควรที่จะไปจํากัดสิทธิของเขาหรือว่าไม่ควรที่จะไปดุด่าว่ากล่าวเขาเพราะว่าเขาก็แค่ออกมาพูดในฐานะคนที่เห็นปัญหาคนนึงในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับ การศึกษาต่อในชั้นมหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยเราวางแผนไว้หรืออยังหรือว่าคิดว่าจะยังเดินอยู่บนเส้นทางของการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในเรื่องของการศึกษาต่อไปถามว่าวางแผนไว้ไหมก็มีวางแผนไว้แต่ว่าบางทีแผนมันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสถนานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ อย่างที่รู้กันนะ่ะคือตอนนี้ทุกคนที่ออกมาเรียกร้องออกมาเคลื่อนไหวทุกคนก็ล้วนต้องเสียสละอะไรมากมายใช่ไหมครับต่อให้เป็นคนทํางานเองเขาก็ต้องหยุดงานต้องลาง,งานเรื่องส่วนตัวเรื่องการเรียนอะไรอย่างงี้มินก็คงทออทิ้งไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วณเวลาเนี้ยมินออกมาเป็นคนของสังคมแล้วแล้วมินก็ออกมาพูดแทนนักเรียนอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามิน โฟกัสแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยมันอาจจะทําให้มินพูดในเรื่องของทุกๆคนได้ไม่ดีมากพอทําให้ตอนนี้มินก็เลยโฟกัสอยู่แค่เรื่องของสังคมมากกว่าอย่างเพจนักเรียนเลวเนี่ยตอนนี้มีข้อความเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ากระทรวงบอกว่าตัวเองมีสูตร,รับเรื่องร้องเรียนแล้วก็จะปิดเป็นความลับไม่เปิดเผยว่าใครเป็นคนร้องเรียนขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ในเพจนักเรียนเลวเนี่ยตัวเลขลดลงไหมเขาเปลี่ยนไปร้องกับกระทรวงมากขึ้นไหมจริงๆไม่ได้ลดลงเลยก็คือเราเรารู้สึกว่ากราฟมันคงที่มากคือมันจะมีช่วงพีคที่สุด กับช่วงไม่ไม่ไม,มากแต่มันก็จะเมื่อเฉลี่ยแล้วอะ่ะคือมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมีนัยยะสําคัญว่ามันลดลงหรือมากขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยภาพจําที่นักเรียนมีต่อกระทรวงศึกษาธิการก็คือยังไม่สามารถไว้ใจเขาได้อยู่ดีคือต่อให้เขามีศูนย์นูน่น,นศูนย์นั่นศูนย์นี่ย้อนกลับไปเลยวิธีแรกที่เขาเริ่มจะใช้ในการรับเรื่องร้องเรียนก็คือสายด่วนการศึกษา1 5 7 9คือเราไม่เห็นว่าทําไมต้องผุดแพลตฟอร์มใหม่ในเมื่อมีแพลตฟอร์มเดิมอยู่แล้ว หรือว่าแพลตฟอร์มนั้นมันไม่มีประสิทธิภาพมากพอหรือเปล่าถึงต้องพยายามที่จะหุดอะไรใหม่ๆขึ้นมาขนาดนั้นมินเองก็เคยใช้บริการแล้วก็เพื่อนๆมินหลายๆคนก็เคยใช้บริการหรือแม้แต่ตอนที่ทํางานในนักเรียนเลวเนี่ยก็เคยใช้บริการเขาในการที่จะถามปัญหาต่างๆที่เรายังไม่รู้หรือว่าเราต้องการคําตอบสิ่งที่ได้รับเนี่ยมากกว่า80%ก็คือพนักงานที่รับสายไม่มีความเฟรนลี่กับนักเรียนเลยถ้าให้พูดระหว่างคอ l l เซนเตอร์ของอผู้ให้บริการสัญญ,ญาณโทรศัพท์อย่างเงี้ยยังดีกว่าอีก สุดท้ายนักเรียนก็จะไม่อยากไปใช้แล้วต่อให้เขาจะผุดแพลตฟอร์มขึ้นมาอีกกี่ล้านประเภทให้ร้องเรียนอย่างเงี้ยก็คงไม่มีใครอยากจะใช้ถ้าเกิดว่าเขายังพบว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการยังเป็นคนที่ไม่มีความเข้าถึงง่ายแล้วยังเป็นคนที่ตั้งกำแพงกับนักเรียนและยังมองนักเรียนต่ำกว่าเขาอยู่อย่างเงี้ยมันก็คงไม่มีประสิทธิภาพมากพออะค่ะ คิดว่าช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของกระทรวงอะไรเงี้ยมันไม่ตอบโจทย์กับความต้องการหรือว่าข้อเรียกร้องของนักเรียนอะไรเงี้ยมิงคิดว่านอกจากเราจะเดินทางไปที่กระทรวงไปแบบดีเบตหรือว่าไปยื่นข้อเรียกร้องแล้วว่าหน่วยงานไหนหรือว่าใครอะไรเงี้ยมันจะสามารถ ตั้งศูนย์ตั้งอะไรข้อแทรกต้องที่ได้ดีมากกว่าที่กระทรวงทำไหมครับมินมันเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการคือผมก็ไม่อยากจะไปยืน่นหมูยื่นแมวไว้เขาอะนะเขาว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะทำแล้วต้องให้หน่วยงานอื่นมาทํานี่ผมคิดว่าเขาควรจะต้องพิจรนารณาตัวเอง <c oughs> อย่างหนักเลยอะครับที่เขาไม่สามารถทําได้ดีเท่ากับหน่วยงานอื่นอือย่างย้อนไปกลับไปเมื่อวันที่5กันยาเราก็ไปยื่นสามข้อเรียกร้องหนึ่งเื่อนไขเนี่ยน่าจะไม่ถึง1เดือนดีเนาะทำไมเราถึงแบบทวงการบ้านกับรัฐมนตรี เร็วจังเลยอะคือถ้าเกิดว่าพี่เป็นคนที่ยังอยู่ในโรงเรียนหรือคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ยังอยู่ในโรงเรียนนี่ไม่เรียกว่าเร็วเลยนะครับ28วันที่เด็กคนนึงต้องถูกตีถูกตัดผมถูกทําร้ายร่างกายถูกละเมิดสิทธิ์ในโรงเรียนทุกๆวันตลอด28วันนี่ไม่เรียกว่าเร็วนะครับต่อให้แค่หนึ่งวันอะก็ถือว่าช้าแล้วเด็กคนนึงต้องเจออะไรมากมายในโรงเรียนโดยที่กระทรวงศึกษาธิการไม่คิดที่จะมาดูแลหรือแก้ไขเลยอะมันมันไม่มีคําว่าเร็วเกินไปในบริบทนี้เลยคือ แค่มันเกิดขึ้นแล้วเราต้องเป็นคนออกไปพูดอะนี่ก็ถือว่าช้าแล้วเพราะกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ที่จะต้องกํากับดูแลไม่ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่แรกแต่การที่เราต้องออกมาพูดมันมันแปลว่าเขาไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่เลยไม่เรียกว่าเร็วไปนี่คือเรียกว่าช้าไปมากๆเลยด้วยซ้ำครับถ้าให้เช็คลิสต์เลยนะยครับมินตามสามข้อเรียกร้องเนี่ยข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเนี่ยตอนนี้มีอะไรที่คืบหน้าอยู่กับที่แล้วก็ถอยหลังบ้างครับมิน อะไรที่คืบหน้าหรืออยู่กับที่หรือถอยหลังไม่มีอะไรที่คืบหน้าเลยครับแล้วก็อยู่กับที่ก็มีบ้างแล้วก็ถอยหลังนี้ค่อนข้างจะเยอะคืออย่างที่เรารู้กันว่ากระทรวงศึกษาธิการเปน็นหน่วยงานที่มีบุคลากรเยอะ <c oughs> ก็คือมีทั้งครูมีทั้งบุคลากรทงางการศึกษาที่กระจายอยู่ตามโรงเรียนต่างๆซึ่งปัญหาหลากัลกๆเลยที่ทําให้นักเรียนออกมาพูดถึงเนี่ยก็คือการที่หน่วยงานส่วนกลางคือกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถควบคุมบุคลากรที่กระจายไปอยู่ตามโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศได้ กระทรวงศึกษาธิการพูดแบบหนึง่งแต่ว่าโรงเรียนต่างๆพูดอีกแบบหน,นึ่งเนี่ยเป็นปัญหาหลักเลยที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ยอมที่จะสังงายานาตัวเองให้มันดีขึ้นผมคิดว่าถ้าเกิดว่าปัญหาตรงนี้ได้รับการแก้ไขปัญหาอื่นน่าจะน่าจะดีขึ้นตามมามินพูดบนเวทีวันที่5ว่าเอ่อในเรื่องของเอาส่งคนลงไปตรวจสอบประเมินคุณภาพโรงเรียนเอ่อสีขาวสีฟ้าสีแดงอะไรเงี้ยทำได้แต่ว่าส่งไปตรวจสอบเชิงลุกเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นหลังจากเวทีวันนั้นมีเกิดขึ้นบ้างหรือย,ยังอย่างครับ คือไอสิ่งที่มินพูดวันนั้นบนเวทีอ่ะมินเคยพูดมาก่อนแล้วในห้องประชุมปิดในกระทรวงศึกษาธิการคุยกับตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสำนักนิติการมีน็นคนเสนอเขาเลยว่าทําไมถึงไม่ไมส่งคนลงไปตรวจสอบสิ่งที่เขาตอบมินก็คือว่าทําไม่ได้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เรามีไม่เพียงพอโรงเรียนมีเป็นหลายหมื่นโรงเรียนจะทําได้ยังไงเขาพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นมินก็เลยไม่ได้คิดว่ากระทรวงศึกษาธิการจะตอบรับกับวิธีการนี้ แต่มันก็ยังมีความย้อนแย้งที่เขาก็ต้องตอบสังคมอยู่เหมือนกันว่าทําไมถึงประเมินโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนดีเด่นนักเรียนดีเด่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะปีหนึ่งประเมินเก่งมากแทบจะทุกสัปดาห์เลยอ่ะทำไมถึงทําได้มีคนมาประเมินเก่งมากแต่ลงไปตรวจสอบว่าโรงเรียนนี้ทําตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเปล่าทําไม่ได้สุดท้ายแล้วเขาต้องตอบคาถามตรงนี้ให้ได้ว่าเพราะอะไรทําไมอันนี้ทําได้อีกอันหนึ่งถึงทําไม่ได้ครับ หลายคนอาจจะมีการตั้งคำถามว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้ดูส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องการแต่งกายทรงผมการแต่งกายตามเพศสภาพขอให้แต่งกายตามเพศสภาพอะไรเงี้ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องของปัจจัยภายนอกเลยไม่พูดถึงแบบเรื่องของหลักสูตรการศึกษาเลยอาจจะมีบ้างที่เป็นเรื่องของหลักสูตรที่เป็นล้าหลังเรื่องของผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลังอะไรเงี้ยหลักสูตรการศึกษาจริจรงๆเนี่ยแกลุ่มสาระอะไรเงี้ยเราได้พูดได้สื่อสารเรื่องนี้ด้วยไหมเราพูดนะครับแต่ว่าประเด็นที่เรา เราไม่ได้ยกมันขึ้นมาพูดบ่อยขนาดนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่ากับไอ้แค่ปัญหาเรื่องรูปลักษ์ภายนอกอกระทรวงศึกษาธิการยังไม่สามารถก้าวข้ามปัญหาตรงนี้ไปได้เลยยังยึดติดอยู่กับรูปลักษ์ภายนอกของนักเรียนเลยแล้วผมก็เลยไม่รู้สึกว่าการที่เขามีทัศนคติแบบนี้เขาจะสามารถที่จะนำพาหลักสูตรหรือว่าระบบการศึกษาไปได้ไกลขนาดไหนเพราะว่าก็ยังเป็นแบบนี้กันอยู่อะครับอ่ะอย่างตอนเนี้ยรู้สึกว่าตั้งแต่หลังจากเวทีวันที่5ใช่ไหมมินแล้วก็ปลายเดือนที่ผ่านมาเรื่องของ รถแห่ไปได้รัฐมนตรีอะไรเงี้ยวันนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแล้วก็ปลายทางของขบวนมันได้ความคืบหน้าอะไรบ้างก็ไม่ได้อะไรครับผมเคยให้สัมภาษณ์ไว้หลายรอบแล้วว่าผม,มาหมดหวังกับกับกระทรวงศึกษาธิการชุดนี้มากคือเราทําทุกวิถีทางที่คนคนหนึ่งจะทําได้นี่ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปตอนก่อตั้งนักเรียนเลวใหม่ๆก่อตั้งในช่วงก่อนเปิดเทอมอะ สิ่งที่เราพยายามจะทําที่สุดเลยก็คือเราต้องการให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยคุ้มครองไม่ให้นักเรียนคนไหนถูกกล้อนผมอีกเลยเมื่อเปิดเทอมมาเราพยายามทําทุกอย่างให้ทันก่อนวันเปิดเทอมวันแรกอะแต่เราไม่ได้อะไรเลยเราเราเราไม่สามารถทําได้แล้วตอนนั้นเรารู้สึกผิดหวังมากพอเปิดเทอมมานักเรียนก็ถูกก้อนผมถูกตัดผมอยู่เหมือนเดิมทีนี้นเราก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าในช่วงเวลาเนี้ยเขาจะสามารถที่จะแก้ไขหรือสามารถตอบรับหรือทําตามข้อเรียกร้องของเราได้เลยถ้าให้เปรียบเทียบเนาะเหมือนคนกําลังแบบ จะเลิกกันอะไรเงี้ยมันจะมีทางไหนที่พูดเพื่อที่จะแบบหรือว่าแสดงออกเพื่อที่จะอะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังคงอยู่โดยที่ไม่เลิกกันไปเลยอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมหนึ่ง <laughs> ผมคิดว่าไม่มีแล้วแหละคือเราเราทำมาทุกทางแล้วนะคือเราเป็นฝ่ายง้อมาตลอดนะไม่ใช่เขานะคือเราทั้งยื่นหนังสือเอยเข้าไปคุยเอยเนี่ยจัดเวทีดีเบตให้เลยเชิญขึ้นมาเนี่ยอยากพูดก็ให้ขึ้นมาพูดทําทุกอย่างให้เขาได้มีสีให้เขาได้พูดให้เขาได้ หลับปากกับนักเรียนว่าจะทมแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่เป็นแบบนั้นคือถ้าเกิดว่าไม่ได้หลับตาไม่ได้หูหนวกตาบอดหรือว่าฟังแต่ข่าวที่มันเป็นของรัฐบาล่ะก็คงจะเห็นเห็นกันอยู่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนะ่ะมันยังเกิดขึ้นอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ลดน้อยลงแล้วซ้ํายังเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีวิธีไหนที่เขาจะหยุดในตําแหน่งนี้ต่อไปได้ก็คือดําเนินการตามข้อเรียกร้องของนักเรียนที่สรุปออกมาแล้วก็คือสมข้อเพื่อที่หนึ่งเง ทีนี้มองย้อนกลับไปจากมุมมองสายตาของมินนะครับว่ามันมีนโยบายไหนหรือว่ารัฐบาลยุคไหนไหมที่เรารู้สึกว่าช่วงนั้นวงการศึกษามันแบบค o l o ์ฟูลดีจังเลยอะไรเงี้ยไม่มีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการยุคไหนที่ทําให้การศึกษาไทยดีขึ้นจากพลิกหน้ามือเป็นหลังมือมันก็จะมีแบบนิดๆหน่อยๆอาจจะแบบอากาศพุ่งสูงขึ้นนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วมันก็ดิ่งลงมาเหมือนเดิมเพราะว่าจริงๆมินมองว่าการะทรวงศึกษาธิการมีปัญหาที่ระบบ ค่อนข้างเยอะคือแม้แต่รัฐมนตรีที่มีความเก่งมีความสามารถมีประสิทธิภาพเข้าไปทํางานก็ยังไม่สามารถที่จะลื้อระบบหรือว่าสามารถที่จะแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นได้เลยแต่เราไม่ได้มองปัญหาตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าในกระทรวงมีปัญหาหน้าที่ที่คนที่ต้องรับผิดชอบคนที่ต้องแก้ไขปัญหาก็คือ,อบุคลากรในนั้นเป็นเรื่องของรัฐมนตรีที่เขาต้องจัดการซึ่งปัญหาตรงนั้นน่ะ มันอาจจะกระทบกับปัญหาภายนอกที่เราเรียกร้องแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรามองกันแบบอย่างตรงไปตรงมาปัญหาภายนอกที่เราเรียกร้องมันก็คือปัญหาภายนอกส่วนปัญหาภายในมันเป็นเรื่องที่เขาต้องแก้ไขถ้าเขามองว่าปัญหาภายในมันมันส่งผลที่ทําให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่นักเรียนเรียกร้องได้เขาก็ต้องไปจัดการปัญหาโครงสร้างข้างในของเขาให้เสร็จก่อนไม่ใช่ออกมาตอบรับ3ข้อนี่จบเลยครับมินถ้าทําได้สําหรับส่วนตัวมินนะครับโดยส่วนตัวมินมินคิดว่า3ข้อเนี่ยมันคือข้อสรุปที่พูดให้สั้นๆในช่วงนี้คือเราอาจจะมองให้มันสรุปได้แบบนี้แต่ ถ้าเกิดว่าเขามีความจริงใจที่จะแก้ปัญหาจริงๆอะ่ะพอมันแก้3ข้อแล้วมันอาจจะมีปัญหาอื่นๆที่ตามมาแน่นอนอย่างเช่นอ่าในตัวข้อที่3เองที่เป็นเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยคือการปฏิรูปการศึกษาเป็นการปฏิรูปที่ค่อนข้างที่จะหลายด้านมากๆไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูป อาระบบการคัดเลือกครูระบบการจ่ายเงินเดือนครูวิทยาฐานะของครูที่ทําให้ครูไม่มีประสิทธิภาพเมื่อมีวิทยาฐานะที่สูงขึ้นหรือแม้แต่เรื่องของหลักสูตรการศึกษาแบบสาระกลุ่มการเรียนรู้ที่อาจจะต้องเปลี่ยนให้มันเป็นการเรียนรู้เบสออนอาชีพหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เรื่องของเวลาเรียนหรือแม้แต่เรื่องของการพฤติกรรมของครูในโรงเรียนอะไรพวกนี้คือมันก็จะมีเรื่องยิบย่อยมากมายไปหมดเรามองว่าถ้ากระทรวงศึกษาธิการมีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหานี้จริงๆอะ่ะ เขาก็จะต้องมารับฟังเสียงนักเรียนอีกทีหนึ่งนะครับว่านักเรียนเจอปัญหาอะไรบ้างครับตอนนี้มันก็มีความพยายามของกลุ่มครูบางคนหรือว่าการเรียกร้องในส่วนของตัวเองอย่างเช่นศึกษานิเทศในพื้นที่เขตการศึกษาต่างๆเนี่ยพยายามที่จะเป็นตัวกลางในการรับเรื่องน้องเรียนแล้วก็เข้าไปจี้ในโรงเรียนต่างๆในพื้นที่การศึกษาของตัวเองเนี่ยคิดว่าสุดท้ายแล้วมันจะเหมือนช่องทางของกระทสวงที่มันล้มเหลวเหมือนที่มินบอกนะครับ ส่วนตัวมินมินก็เพิ่งรู้เหมือนกันจากที่พี่พูดเมื่อกี้ว่ามีอะไรแบบนี้ <c oughs> อ่ะสุดท้ายแล้วมันก็คือเป็นเรื่องของการที่นักเรียนทั้งหมดไม่ได้รู้ถึงโดยทั่วกันแล้วเขารู้หรือเปล่าว่ามันมีกระบวนการตรงนี้อยู่แต่สิ่งที่มันควรมีมากกว่านั้นก็คือการระงับยับยั้งไม่ให้เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตน้นเป็นการแก้ปัญหาให้ตรงจุด แล้วต้องมีการประเมินมีการเก็บสถิติโรงเรียนทั่วประเทศเลยว่าหลังจากที่เราออกมาตรการแบบนี้ไปเนี่ยสามารถป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนแต่ละปีแต่ละปีมันลดน้อยลงแค่ไหนมันต้องออกมาเป็นแบบนี้เพื่อให้เห็นว่าจริงๆแล้วกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยพยายามที่จะแก้ปัญหาที่ต้นต่อพยายามแก้ปัญหาตั้งแต่แรกไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นและคุณมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาตั้งแต่แรกได้ก็ไม่จาเป็นต้องไปนั่งแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเลยอะคะ่ะอืมอย่างในเรื่องของบุคลากรทางการศึกษาเองมิน เห็นใจหรือว่ามองเห็นว่าเขาก็เองก็ทนทุกข์กับระบบการศึกษาอะไรเงี้ยบ้างไหมครับคือส่วนตัวมันก็จะมีครูที่ดีมีบุคลากรทางการศึกษาที่ดีที่ก็อยู่เคียงข้างนักเรียนแต่สําหรับครูที่ก็ยังยึดติดอยู่กับการการใช้อํานาจพอกระทรวงให้อํานาจมาก็ยังยึดติดกับการใช้อํานาจอยู่เราก็เห็นว่าครูพวกนั้นเนี่ยสมควรที่จะต้องได้รับการคัดเลือกใหม่หรือเปล่าสมควรที่จะต้องได้รับการประเมินใหม่หรือเปล่า เพราะว่าถ้าเกิดว่าครูไม่สามารถรักษาระเบียบวินัยที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายมาให้เนี่ยผมก็ไม่คิดว่าครูจะสามารถไปสั่งสอนเด็กให้มีคุณภาพและเติบโตไปในสังคมไทยได้อย่างมีคุณภาพะครับอย่างในช่วงวันที่14ตุลาการชมรุมนุมในวันที่14ตุลาครับมินมินก็ไปเหมือนแสดงจุดยืนว่าจะ เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมชุมนุมในวันนั้นด้วยเนาะหมายถึงว่าเราจะยังคงทํางานเคลื่อนไหวด้านการศึกษาหรือว่าจะยกระดับอะไรเพิ่มเติมขึ้นไปอีกอย่างที่รู้กันว่าจริงๆแล้วการศึกษามันก็เป็นทรัพย์สตัวหนึ่งของการเมืองนะครับการเมืองที่ดีก็จะทําให้การศึกษาดีไปด้วยไม่มีทางที่การเมืองดีแล้วการศึกษาจะล้มเหลวมันมันมันจะไปด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้การศึกษาล้มเหลวการเมืองก็จะล้มเหลวเช่นเดียวกันเพราะการศึกษาเป็นรากฐานของพลเมืองในประเทศทุกอย่างมันไปด้วยกันหมดนะครับกังวล ภาพลักษ์เดิมของกลุ่มนักเ,กเรียนเลวที่เคลื่อนไหวในเรื่องการศึกษามันจะแบบถูกมองไปเรื่องของการเมืองเรียกร้องประชาธิปไตยแล้วการเรียนจะไปอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ย ต่อต่อให้ถูกบอกอีกแบบหนึ่งมินก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเป็นข้อเสียยังไงเพราะว่าตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเองก็ระบุไว้ชัดเจนว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยจะต้องเป็นโรงเรียนที่ดําเนินการภายใต้ระบอบประชาธิปไตยการที่นักเรียนออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยหรือการที่ประชาชนออกมาพูดถึงประชาธิปไตยในประเทศที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย มันไม่น่าจะใช่สิ่งผิดหรือเป็นสิ่งที่เนกาทีฟหรือเป็นสิ่งที่ควรมองในด้านลบขนาดนั้นเลยคือมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเราหรือเปล่าทำไมสังคมถึงย้อนแย้งแล้วจะมองว่ามันเป็นด้านลบขนาดนั้นนะครับมินมองว่ามันมีประสบการณ์อะไรของผู้ใหญ่เรียนรู้จากอดีตและปัจจุบันเนี่ยมันดีขึ้นอะไรเงี้ยมุมมองจากผู้ใหญ่ผ่านสายตาของเราอะมีไหมอาการที่บอกว่าการเมืองมันไม่ใช่เรื่องของทุกคนเนี่ยมันเป็นมันเป็นตะกะที่ค่อนข้างที่จะผิดเพราะว่าการเมืองอะมันไม่ใช่เรื่องที่ผู้ใหญ่เข้าใจ เหมือนกับตะกอนแล้วผู้ใหญ่อาจจะเข้าใจว่าการเมืองคือการไปแย่งเก้าอี้หาเสียงในสภาหรือการเลือกตั้งเขาจะมองเป็นภาพ เรื่องของ,อของนักการเมืองอย่างเดียวให้พูดถึงการเมืองจริงๆเนี네่ยการเมืองมันมีอะไรที่กว้างกว่านั้นเยอะการเมืองเป็นเรื่องของการศึกษาการเมืองเป็นเรื่องของระบบสาธารณสุขการเมืองเป็นเรื่องของสาธารณุปภคขัข้นพื้นฐานการเมืองเป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการ,ก,รการเมืองเป็นทุกอย่างที่รัฐจัดหาให้ที่เอาภาษีประชาชนไปใช้นั่นคือการเมืองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของทุกคนน่ะแปลว่าคนคนนั้นน่ะไม่ได้ใช้อะไรจากภาษีของประชาชนเลยหรือเปล่าหรือคนคนนั้นไม่ได้เสียภาษีเลยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าจะบอกว่่่่าากรรเเมมืืออองงงไใชขคนนนั้ คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของใครบางคนถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเขาก็จ่ายภาษีเหมือนคุณอะคุณมีสิทธิ์ไปบอกหรือว,ว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของคุณนะเพราะว่า <c oughs> คุณไม่ได้จ่ายภาษีคนเดียวนี่ภาษีไม่ใช่ของคุณคนเดียวเออถ้าเกิดว่าภาษีของประเทศไทยเป็นของบุคคลแค่บุคคลเดียวอะ เขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายเงินเพื่อให้รัฐทำตามสิ่งที่เขาต้องการอยู่แล้วนั่นเป็นเรื่องปกติแต่ทุกคนเป็นคนจ่ายเงินเหมือนกันการเมืองก็จะเป็นเรื่องของคนที่จ่ายเงินเพราะคนที่จ่ายเงินเป็นเจ้าของประเทศนี้ที่แท้จริงนะครับ มินมองว่าเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนอะไรเงี้ยหลังจากนี้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนมันจะเกิดที่ขึ้นไหมหรือว่ามันจะไปยกระดับในรูปแบบไหนในส่วนตัวของมินมินคิดว่ามันต้องรอดูตัวของหน่วยงานต่างๆโรงเรียนเองหรือว่ารัฐเองท,ท,ที่โต้ตอบนักเรียนกลับมาด้วยคือเรามองว่าการที่นักเรียนออกมาเรียกร้องปัญหาอย่างเงี้ยเรียกร้องปัญหาเพื่อให้เขาแก้ไขยอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่ารัฐไม่ไม่โต้ตอบรัฐไม่คุกคามรัฐไม่ทําอะไรโรงเรียนไม่คุกคามอย่างเงี้ยนักเรียนก็แค่ออกมาพูดปกติบางทีวิธีการที่เขาเริ่มใช้ใตั้งแต่แรกเป็นสันติวิธีด้วยซ้ําก็คือการออกมาเขียนป้ายหรือออกมายื่นหนังสือให้โรงเรียนอย่างเงี้ยแต่โรงเรียนอ่ะหรือว่ารัฐเลือกที่จะคุกคามนักเรียนมันทําให้นักเรียนต้องใช้วิธีที่จะก้าวข้ามความคุกคามนั้นไปให้มันไกลกว่าน,นั้นรัฐเลือกที่จะคุกคามห้ามไม่ให้นักเรียนเขียนป้ายโอเคห้ามไม่ให้นักเรียนเขียนป้ายนักเรียนกก็ออออไไปปพพพููดดเเเลลลยยจับมม์ถืําาางงงซึ่่รว การเรียกร้องของนักเรียนะจะออกมาในทางที่มากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับรัฐขึ้นอยู่กับโรงเรียนว่าคุณโต้อตอบนักเรียนมากขึ้นหรือเปล่าถ้ายิ่งคุณกดเขาเขาก็จะยิ่งปล่อยมันออกมามากขึ้นเท่านั้นนะครับหลังจากนี้ครับมินเอาถ้าเฉพาะในกลุ่มของนักเรียนเลวเองเนี่ยเราจะเคลื่อนไหวจะเป็นไปในทิศทางไหนจะเปลี่ยนจากกระทรวง ไปหาในฝ่ายกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมเหมือนที่แบบบางกลุ่มเขาทําอะไรเงี้ยคือเราก็มีการไปยื่นหนังสือให้คณะกรรมาการการศึกษาสภาผู้แทแะะนรัษฎรมาแล้วนะก็มีการยื่นให้กับฝ่ายนิติบัญญัติตอนนี้ขาดแค่ว่าเรายัง เราก็ยื่นให้ฝ่ายรัฐบาลมาแล้วก็คือกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมครับก็อาจจะเหลือแค่ศาลที่เรายังไม่เคยไปฟอ้องร้องต่อศาลเลยซึ่งก็อาจจะต้องรอต่อไปว่าว่าในอนาคตเราจะเคลื่อนไหวในทิศท,ทางใดต่อไปแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าการศึกษาไทยมันยังไม่ดีขึ้นเราก็คงยังต้องเรียกร้องต่อไปเพราะว่าการที่เราก่อตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาก็คือเราต้องการที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับนักเรียนที่มีปัญหาแล้วไม่สามารถที่จะออกมาพูดหรือว่าไม่มีเสียงที่ดังพอที่จะออกมาพูดให้หน่วยงานราชการของไทยเนี่ยรับรู้ปัญหาที่นักเรียนเจออยู่ในนโรรรงเียคับ สมมุติว่ามีการลาออกเกิดขึ้นอย่างที่เป็นเงื่อนไขหนึ่งเงื่อนไขของกลุ่มนักเรียนเร็วครับมินมินคิดว่ามันจะแบบคนที่เข้ามาดํารงตําแหน่งอะไรเงี้ยมันจะแก้ปัญหาได้ทันทีไหมหรือว่าเราก็ยังคงคิดว่ามันยังต้องใช้เวลาอะไรกับ การศึกษาไทยอีกอะไรจะแก้ปัญหาได้ทันทีไหมหรือไม่ทันทีเนี่ยผมคิดว่าต้องถามรัฐมนตรีคนถัดไปเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนแก้ปัญหาถ้าเกิดว่าเขาสามารถทําได้เขาก็จะตอบรับว่าทําได้ทันทีแล้วเราก็มารอดูผลลัพธ์กันอีกทีถ้าเขาทําไม่ได้เขาคงไม่ตอบรับ <c oughs> หรืออาจจะตอบรับไปก่อนอันนี้เราก็ไม่รู้คําถามคําถามที่ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยในการแก้ปัญหาผมคิดว่าต้องถามคนที่มีหน้าที่แก้ปัญหานะครับ สัดส,ส่วนของนักเรียนเนี่ยที่ถ้าสมมติว่าจะเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยตอนนี้พี่ไม่แน่ใจว่าสัดส,ส่วนมันเป็นยังไงเราเราได้เข้าไปนั่งอะไรเงี้ยเยอะมากน้อยแค่ไหนในปัจจุบันยังไม่มีแบบชัดเจนขนาดนั้นว่ามีนักเรียนเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการต่างๆแม้แต่คณะกรรมการที่เป็นคนออกระเบียบทรงผมนักเรียนปี63เนี่ยยังไม่มีนักเรียนเลยประลัดกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกเกษียณไปแล้วเนี่ยเคยถูกพวกเราจี้ถามว่ามีนักเรียนอยู่ในคณะกรรมการนั้นหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่มีแต่ เอาผู้ใหญ่หน้าไหนที่ไหนก็ไม่รู้มานั่งบังคับให้นักเรียนต้องตัดผมตามทร,ทรงที่ผู้ใหญ่ตรงนั้นต้องการนะต้องให้นักเรียนเป็นแบบนั้นต้องให้นักเรียนเป็นแบบนี้แต่ไม่มีนักเรียนอยู่ในนั้นเลยก็คือกระทรวงศึกษาธิการไม่เคยเห็นหัวนักเรียนตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อให้เขาจะเอานักเรียนเข้าไปทีหลังนอกจากเนี้ยก็ต้องมารอดูอีกทีว่าเอานักเรียนเข้าไปเพื่อทําให้ภาพลักษณ์กระทรวงศึกษาธิการดูดีขึ้นหรือเพื่อต้องการที่จะรับฟังเสียงของนักเรียนจริงๆ สุดท้ายครับมีภาพฝันของวงการศึกษาไทยการเรียนการสอนในประเทศไทยที่มีกับกลุ่มนักเรียนเลวหรือว่าในกลุ่มในเครือข่ายมองกันอะไรเงี้ยมันเป็นแบบไหนก็ต้องเป็นการศึกษาที่ทุกคนในประเทศอะสามารถภูมิใจในระบบการศึกษาของประเทศนี้ได้เป็นการศึกษาที่ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆอ,อย่างที่เรารู้กันนี่มันปี2020แล้วถ้าเราเกิดว่าเรามองโลกนี้ให้กว้างขึ้นอะ จริงๆเราเราแทบจะไปอยู่ดาวอังคารกันแล้วอะเราแบบเราไปถึงระดับอวกาศเราระดับจัก,กรวาลแล้วอะแต่นี่เรายัางอยู่กันแค่ในระดับโรงเรียน,เป,น,นเป็นสถานที่สอนสอนเป็นสถานที่ที่แบบจําลองโลกภายนอกจําลองโลกภายนอกที่โลกภายนอกไม่มีอะคือถามว่าเราทำไมเราต้องแบบอยู่กับระบบการศึกษาที่มันเป็นแบบนี้คือถ้าเกิดว่าเรามองให้โลกมันกว้างขึ้นจริงๆเราก็จะเห็นว่าจริงๆเราการศึกษาไทยมันมันไม่ได้มุ่งเน้นให้นักเรียนอะสามารถไปมีชีวิตในโลกภายนอกได้ อย่าง,อย,างอย่างมีคุณภาพเลยด้วยซ้การศึกษาไทายพยายามที่จะสั่งสอนนักเรียนให้เป็นเด็กที่เชื่องเชื่องเท่านั้นเป็นเด็กที่เชื่อฟังรับฟังเท่านั้นซึ่งเด็กแบบนั้นจะโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่เชื่องเชื่องเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ใหญ่แบบนั้นเป็นที่ต้องการมากในบริษัทต่างๆแตม่มันไม่ได้มีข้อดีเลยต่อโลกภายนอกต่อโลกนี้ต่อปีนี้หรือว่าต่อสังคมนี้ในยุคป,ปัจจุบันเลยครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าภาพฝันของกลุ่มนักเรียนเลวแล้วก็ส่วนตัวของมินเองมันจะ เกิดขึ้นในชุดนี้ไหมหรือว่าจะในระยะเวลาไหนอันนี้อาจจะต้องติดตามกันต่อไปรวมถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนเร็วด้วยวันนี้ขอบคุณมินมากนะครับที่มาพูดคุยในรายการนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเนื้อหาต่างๆของ h e a c t i v e ได้ที่เว็บไซต์ Facebook Twitter แล้วก็ Youtube หรือว่าหากจะติดตามผ่านช่องทางทีวีดิจิทัล ไทย PBS ใหม่เล็ก3ในรายการหมายโมงตรงประเด็นทุกวันจันทร์ถึงวันสุขนะครับ You are listening to the active podcast